Hi there, good day everyone. สวัสดีทุกคนนะครับมาในคอนเทนต์นี้นะฮะจะขออนุญาตมาทำคอนเทนต์สอนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเติม ing นะฮะเติม ing ท้ายคำกริยาว่ามันมีวิธีการเติมอย่างไรวิธีการสังเกตยังไงว่าจะเติมแบบไหนเวลาเติม ing นะฮะก่อนหน้านี้ผมเคยทำคอนเทนต์สอนเกี่ยวกับเรื่องการเติม sหลักการเติม S และวิธีการเติม S ไปจนเกือบจะจบแล้วต้องใช้คำว่าเกือบนะเพราะเหลืออยู่แค่นิดเดียวเดี๋ยวจะไปตามเก็บให้หมดแต่นี้ขออนุญาตมาทำเรื่อง ING ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยสอนในช่องนี้สักก่อนละกันหลักการเติม ING ท้ายคำกริยาจริงๆหลักการมันไม่มีวิธีการคิดเหมือนกับกรณีการเติม S นะฮะแต่ถ้าเป็นวิธีการเติม ING เนี่ยอันดับแรกก่อนเลยว่าต้องจำไว้ว่าเราจะเติม ING ได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นคำกริยาช่องหนึ่งอะไรก็ได้ที่เป็นช่องหนึ่งนะครับผมก็เขียนอะไรลงไปเรื่อยๆไปเปื่อยอย่างที่เห็นเนี่ยนะเนี่ย 4-5 คำเนี่ยมันเป็นคำกริยาช่องหนึ่งหมดเลยอะไรก็ได้ฮะเพราะเรามีกันมีคำกริยามากมายอยู่แล้วมากมายในชีวิตประจำวันเนี่ยเราสามารถเอามาเติมเป็นจีได้หมดแหละแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแน่นอนว่าเราต้องเติมกริยาที่อยู่กับช่อง1ช่อง2ช่อง3ใช้ไม่ได้ตัดทิ้งไปทีนี้ช่อง1ที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นช่อง1ที่ทำไมครับอย่างเช่นว่า i เอาง่ายๆก่อนนะเห็นมั้ยi work อย่างงี้นะฉันทำงานแต่ถ้าประธานเป็น he มันจะเกิดอะไรขึ้น work มันจะเติม s นี้นะ I work ฉันทำงาน he works เขาทำงานมันก็แปลว่าทำงานเหมือนกันแต่เพียงแต่ประธานเนี่ยมัน he เป็น she เป็น it ถ้าไปได้3ตัวนี่อันตรายมันต้องเติม s ที่กริยาก่อนเมื่อเป็นรูปช่องหนึ่งปกติ he works she works หรือแม้แต่ it ก็ it works เห็นไหมมี s อยู่หลังถ้ามี S แบบนี้เติม ING ไม่ได้ไม่มีทาง no way เพราะหลักการมันจะขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเติม ING คุณต้องนึกก่อนว่ากริยานั้นมี S ลงท้ายหรือไม่ถ้ามี S ลงท้ายเติม ING ไม่ได้ ED ไม่ต้องพูดถึงเพราะ ED มันอยู่ในช่อง2กับช่อง3ยังไงช่อง2ช่อง3มันเติม ING ไม่ได้อยู่แล้วเขาเน้น verb ช่อง1นะฮะต้อง verb ช่อง1เท่านั้นแต่ถ้าช่อง1ที่มันเติม S เพราะประธานเป็น he she it เนี่ยก็ต้องทำไมก่อนย้อนกลับไปที่รูปตั้งต้นก่อนต้องไม่มี S ก่อนแล้ววิธีการทำทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมันมีวิธีของมันทีนี้ก็พูดถึงวิธีการเติม S ก็ขอทำคอนเทนต์ไม่ยาวมากนะฮะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นข้อหนึ่งแล้วกันเนาะง่ายๆอ่ะหลักวิธีการเติม S ทำยังไงให้ดูนะฮะกริยาที่ลงท้ายสังเกตที่ตัวลงท้ายเลยฮะตัวสุดท้ายของคำอ่ะกริยาที่ลงท้ายด้วย e ตัว e เนี่ยมีเยอะมากในภาษาอังกฤษคำกริยาลงท้ายด้วย e แต่เน้นว่าตัวเดียวนะฮะเน้นว่าตัวเดียวไม่ใช่2ตัว3ตัว3ตัวไม่มีนะภาษาอังกฤษตัว e 3ตัวติดกันไม่มีนะเต็มที่ก็2ตัวอ่ะกริยาที่ลงท้ายด้วย e ตัวเดียวเน้นว่าตัวเดียวนะฮะทำยังไงวิธีการเติม ing ให้ทำไมก่อนให้ตัด e ออกไปก่อนเขามีของเขาอยู่ดีก็ตัดเขาทิ้งเรื่องภาษาอังกฤษประหลาดให้ตัด e ออกไปก่อนลายมือแย่มากแล้วค่อยทำไมแล้วค่อยเติม ing ไงอยากเติม ing ไม่ว่าเติมได้แต่ต้องมีถ้ามี e ลงท้ายตัด e ออกก่อนกฎเกณฑ์เขาว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นกฎข้อบังคับแล้วเข้าใจไหมกริยาลงท้ายด้วย e ตัวเดียวเนี่ยให้ตัด e ออกไปก่อนแล้วค่อยเติม ing นี่คือข้อหนึ่งเลยนะเริ่มจากวิธีการสังเกตกันวิธีการเติม ing นี่หัวข้อนะครับขออนุญาตลบเพราะว่าพื้นที่มีน้อยมาดูของจริงกันเลยในภาษาอังกฤษกริยาลงท้าย e มีเยอะมากผมบอกได้เลยนะ drive เนี่ยสังเกตนะ drive right ที่แปลว่าขี่รถนะ
ดูตัวอย่าง move นะทุกตัวจะมี e ลงท้าย leave อันนี้คัดมาเฉพาะคำที่มันมี e ลงท้ายตัวเดียวก่อนจะเท่ากับทำไมอันนี้นะครับ e นะอ่ะเห็น5คำนี้ไหม5คำนี้สิ่งที่เหมือนกันก็คือทุกข้อทุกตัวมี e 1ตัวลงท้ายไม่ใช่2ตัวนะอ่ะแล้วถ้าทำตามหลักการที่บอกเมื่อกี้ทำยังไงเวลาเติม ing ตัด e ออกซะแล้วเติม ing เลยเห็นไหมแค่นี้เองจบนี่นะครับ e ที่มีอยู่ห้อย1ตัวเนี่ยคุณก็เอาออกไปซะแล้วจับเติม ing ซะอันนี้เดี๋ยวเราออกเสียงก็ลองดูวิธีการเชื่อมเสียงนิดนึงก็ไม่ยากอะไรนะฮะเห็นไหมฮะสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรฮะทุกข้อจะเอา e ออกไปนะ ing มา e จะหายไป drive ตัว v นะ driving นะ driving v ride riding เราเด็กนะ move moving อันนี้ v เหมือนกันจะเป็น moving มันไม่ใช่วงแหวนแล้วก็ไม่ใช่ฟอร์ฟันเป็นลูกครึ่งลูกผสมตัว v เนี่ยต้องจำให้ดีตัว v นะleave leaving leaving นะ bite biting ออกเสียง biting หรือ biting ก็ได้ตัว t ก็อนุโลมเป็นต่อเต่าได้ยังมีอีกมากมายยังมีอีกมากมายบอกเลยฮะกริยาที่ลงท้ายด้วย e ตัวเดียวและเมื่อไหร่ที่ต้องเติม ing ก็จะเอา e ตัดทิ้งไปก่อนหลักเรื่องนี้ไม่ยากอะไรฮะจำง่ายๆโอเคไหม6นาทีกว่าโอเคเพราะฉะนั้นหลักการก็คือถ้าคุณเห็นคำกริยาใดๆในภาษาอังกฤษที่มี e ลงท้ายแค่ตัวเดียวเน้นว่าตัวเดียวนะฮะนั่นแหละแล้วเมื่อไหร่ที่คุณต้องการที่จะจับมันเติม ing คุณก็ทำไงไม่คำไม่ออก เดี๋ยวนะฮะจิมมีเยอะแยะมากมายเนาะเยอะแยะมากมายกริยาภาษาอังกฤษมีมากมายที่ลงท้ายด้วย e take อย่างเงี้ยนะmake เงี้ยโอ้เยอะแยะนะฮะเขียนทั้งคืนก็ไม่จบอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยลองดูนะฮะจริงๆอันนี้จริงๆก็ไม่ได้จะทำทั้งหมดเพราะเวลามันค่อนข้างจะเปลืองเวลาพอสมควรอ่ะเนี่ยนักเรียนลองดูเอาแล้วกันแล้วก็ลองเอาไปทำเองได้เนี่ยทำยังไงเวลาที่จะเติม ing เนี่ยทำเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยให้ดูตัวอย่างอีกตัวแล้วกันอ่ะเห็นมั้ยฮะเราตัด e ที่อยู่ท้ายออกแล้วเติม ing ได้เลยหลักการเหมือนกันหมดส่วนความหมายเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวค่อยไปแปลอีกทีไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสมากจำหลักวิธีการเติม ing ไว้เดี๋ยวคราวหน้าจะมาต่อข้อ 1.1 อันนี้หนึ่งข้อ1ใหญ่นะฮะ 1.1 มันจะมีรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆว่ากันโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันพบกันตัวกันนะ See you next time